เพราะว่าทางเพื่อไทยเองก็คงจะมั่นใจแต่ว่าชาติไทยเราเองเราก็มั่นใจเหมือนกันถ้าไม่มั่นใจเราคงไม่ชักกระดูกจากฝั่งอ๋อก็อาจจะแลนสไลด์ที่อื่นยกเว้นสองเขตนี้ที่เราจะสนใจนะครับก็คงจะไม่แลนสไลด์นะครับกับการเรียนที่สื่อมวลชนนะครับวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาของเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะมาร่วมงานกับทำงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาของเรานะครับวันนี้ท่านมาพร้อมกับลูกชายของท่านนะครับซึ่งก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ในการที่จะทำงานในจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ทางพรรคชาติไทยพัฒนานะครับโดยทางตัวผมเองนะครับในฐานะทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์และท่านรองหัวหน้าพรรคนะครับท่านธีระพงษ์สมุทรนะครับแล้วก็เรายังมีท่านสมาชิกพรรคของเรานะครับท่านดร.พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ท่านสรชาติสุจิตแล้วก็ท่านเสมอการเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็มีท่านที่ปรึกษาที่ว่าการกระทรวงการคลังชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับดร.ประภาวันนี้เรายกทีมกันมาเพื่อมาต้อนรับแขกคนสำคัญของเรานะครับท่านสุรสิทธิ์เจียววิจักนะครับจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ลูกชายของท่านสุรสิทธิ์นะครับน้องเขียวหรือคุณวันชัยเจียววิจักจะเป็นเขต2และเขต3นะครับของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในจังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนะครับมั่นใจครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจเราก็คงจะไม่เดินทางคงจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยการเปิดตัวในวันนี้เราค่อนข้างมั่นใจครับว่าทั้งคุณสุรสิทธิ์นะครับท่านสุรสิทธิ์แล้วก็คุณวันชัยนะครับจะสามารถปักธงให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาได้ในจังหวัดเชียงรายทั้งสองเขตนะครับผมคิดว่านี่เป็นความสวยงามของการเมืองนะครับเพราะว่าทุกพรรคเองล้วนแล้วแต่มีผู้สมัครที่ต่างคนต่างคิดว่ามีศักยภาพแล้วก็การทำงานในพื้นที่นะครับพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วกว่า30เขตวันนี้พรรคชาติไทยเองเราคงไม่ได้ต้องเรียนว่าคงยังไม่ใหญ่เท่าพรรคเพื่อไทยย้ำว่ายังไม่ใหญ่เท่าพรรคเพื่อไทยแต่ว่าการเติบโตของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปเราจะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงและผมก็มั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าการที่ท่านสุรสิทธิ์แล้วก็ท่านบัณฑ์ชัยนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานในวันนี้ก็จะทำให้พรรคชาติไทยของเราเติบโตขึ้นอีกนะครับแล้วก็มั่นใจว่าคือต่างคนต่างก็มั่นใจนะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยเองก็คงจะมั่นใจแต่ว่าชาติไทยเราเองเราก็มั่นใจเหมือนกันถ้าไม่มั่นใจเราคงไม่ชักกระดูกจากฝั่งไม่หวั่นแลนสไลด์ของเขาใช่ไหมคะอ๋อก็อาจจะแลนสไลด์ที่อื่นยกเว้น2เขตนี้ที่เราจะสนใจนะครับก็คงจะไม่แลนสไลด์นะครับต้องเรียนว่าการเมืองเปรียบเสมือนเหมือนแข่งวงการฟุตบอลนะครับเวลาถึงเวลาจบฤดูกาลทีนึงก็จะมีการโยกย้ายถ่ายเปลี่ยนของผู้เล่นนะครับตามสโมสรไปอยู่สโมสรนั้นไปอยู่สโมสรนี้การเมืองเองก็เช่นกันนะครับพอจบฤดูกาลใกล้จบฤดูกาลนะครับตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าการเลือกตั้งนะครับก็อยู่ข้างหน้าของเราเลทที่สุดก็จะไม่เกิดวันที่24มีนาคม2566ดังนั้นการที่จะมีการโยกย้ายถ่ายเปลี่ยนของผู้สมัครนะครับหรือแม้แต่ส.ส.นะครับในของพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็เป็นเรื่องปกติซึ่งต้องเรียนว่าจำนวนส.ส.ที่อยู่ในสภาในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเองหลายต่อหลายท่านก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งเก่าของพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งนั้นดังนั้นโอกาสที่ในอนาคตจะมีท่านใดก็แล้วแต่จะผลกลับมาร่วมทำงานกับเราอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าปัจจุบันที่เรามีอยู่ไม่มีออกไปไหนแน่นอนครับชาติไทยพัฒนารอบนี้เรามีอยู่ขณะนี้เรามีอยู่12เสียงนะครับรอบหน้าเราขอ25นะครับบวกลบก็ถ้าคิดง่ายๆคราวนี้1โหลคราวหน้าเราขอ2โหลนะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปก็ค่อยมาว่ากันใหม่แต่ว่าครั้งหน้าเราจะขอประมาณ 25-30 เสียงในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเขตจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นในภาคอีสานภาคกลางหรือแม้แต่ภาคใต้นะครับผมพร้อมกับผมนึกถึงได้กับลูกนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวนะครับผมมีลูกชายอยู่คนเดียวครับเอาอนาคตมาอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาผมมั่นใจว่าผมจะสามารถปรับหมดพรรคชาติไทยพัฒนาในจังหวัดเชียงรายได้สำเร็จแน่นอนครับมั่นใจว่าผมจะลงเขตที่เป็นหลักๆนะครับซึ่งตอนนี้กกต.กำลังจะแบ่งเขตใหม่
ของจังหวัดเชียงรายให้เป็น8เขตหลักๆก็คืออำเภอผาซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนะครับซึ่งผมเคยเป็นสจ.เป็นสส.อยู่ที่อำเภอผานะครับคุณวิสาดีครับซึ่งตอนแรกผมก็ใจว่าน่าจะเป็นคุณวิสาแต่ตอนนี้เขาแถลงข่าวมาว่าจะเป็นคุณวิสาดีก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของผมที่ผมเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนที่นั่นเรานะครับ